ข้อที่2คือในรูปแบบของสื่ออย่างของคุณครูวิไลก็คือ inquiry หรือ5 e นี้คือเป็นเทคนิควิธีการตอนนี้ครูวิไลก็เกิดแล้ว2แล้วนะคะแล้วตัวที่3แน่นอนที่เราอยากจะยกผลสำเร็จก็คือตัวเป็นตามของเราก็คือ1เครื่องก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยตัวเองอะไรต่างๆก็มองช็อตอย่างนั้นไปแต่กันไงก็แล้วแต่เราก็ลองทำความไฟของเราจะทำบรรยากาศเป็นชุดกางเกงแบบนี้นะคะเลยสิตอนแรกจะทำ6เล่มค่ะเรื่องบรรยากาศแต่พอทางนี้ทางนั้นหนูทำเล่มเดียวแล้วค่ะลบบรรยากาศค่ะก็ถึงบรรยากาศหนูต้องมี6เล่มนะคะแล้วจริงๆแล้วตั้งใจจะส่ง6เล่ม6เล่มของหนูมีอุณหภูมิสมบัติอากาศไปมาพอมาวันนี้หนูเหลือเล่มเดียวแล้วค่ะคือเรื่องลมฟ้าอากาศแล้วหนูก็ทำมาเป็นบางส่วนนะคะทีนี้จุดเด่นของหนูก็คือหนูจะให้ทำชุดส่วนใหญ่แล้วของหนูจะให้เรื่องลมฟ้าอากาศใช่ไหมคะหนูก็บินตกข่าวมาทำนะคะข่าวเด็กก็จะทำแล้วก็หนูจะตั้งคอนเซ็ปต์ของหนูคือกิจกรรมของหนูจะเรียนแบบเบมสุดาคือฝนฟ้าอากาศใช่ไหมคะแต่ของหนูเป็นเทพบุตรเทพธิดาพยากรณ์อากาศจะต้องมาพยากรณ์ให้หนู1อาทิตย์3คนแต่บางคนถ้าอย่างสัปดาห์นี้แกรู้ว่าฝนตกนิดหน่อยใช่ไหมคะแกก็จะมีร่มมาพยากรณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูตอนโอเคโอ้นะไปได้เอาน้ำแข็งเอาโหลอะไรแบบง่ายๆมาทำนะคะของชุดหนูจะมีประมาณ3 4อย่างนะคะ4อย่างคือหนูจะทำเล่มเดียวเรื่องลมฟ้าอากาศ4ชั่วโมงตอนแรกหนูตั้งไว้15ชั่วโมงแต่งี้เอาแล้วกันแค่4ชั่วโมงเอางานแบบได้แค่1เล่มนี้ค่ะแล้วอะไรอ่ะเล็กๆนะซิมเพิ้ลแล้วก็ทำได้เพราะว่าหนูเป็นหัดขับจ้ะๆน่าสนุกกว่าก็จุลทรรศน์ค่ะเรื่องกล้องจุลทรรศน์ตอนแรกก็ว่าจะทำเรื่องของดูกายภาพของสิ่งมีชีวิตซึ่งก็จะมี5เรื่องย่อยๆแต่น่าจะไม่ทันหนูก็เลยจะเอาแค่เรื่องจริงก่อนคือเราเรื่องของกล้องจุลทรรศน์ดูท่ามันต่อไปต่อมาก็จะแผนเนี่ยก็เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วนะปรับแผนอะไรต่อแล้วแผนสู่แกนนวัตกรรมนำสู่รายงานการใช้อันนี้คือหลักนะเริ่มต้นที่แผนเพราะทุกอย่างมันต้องเริ่มทุกแผนทั้งนั้นเลยนะดูที่โอเน็ตโรงเรียนเรื่องที่ต่ำก็คือเรื่องพลังงานแต่ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันไปอยู่เทอมแรกเราก็เลยดูจากแผนที่เราเคยสอบนะคะเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจก็คือเรื่องพันธุกรรมซ้ำกับน้องเขาก็เลยมาจับเลยค่ะว่าไอ้ที่เราแบ่งในข้างหลังปอพอนะคะว่ามันมีกี่คะแนนเราก็ทำไอ้ตัวอะไรนะที่เรียกว่าเครื่องมือใช่ไหมคะก็ได้เป็น16ข้อเอาออกมาละเอาตัวชี้วัดมา3ข้อแล้วก็มาทำเป็นเครื่องมือแล้วก็มาจัดแบ่งเป็นไอ้ตัวไอ้อะไรนะตารางแผนนะคะว่าเราจะทำกี่เรื่องนะคะโครงสร้างหนูก็ได้ออกมาเป็นชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะแล้วก็คือตอนแรกจะใช้ไฟ5สเต็ปอะไรของที่ไฟอบรมที่ตรงนั้นนะคะชอบตรงที่ว่ามันตั้งคำถามแล้วให้เด็กตั้งคำถามเนี่ยมันโอกว่าเราตั้งคำถามเด็กแต่คราวนี้คือทำแต่ไอ้คิดไปคิดมาจะไหวไหมยังไม่แน่ใจก็คือทำ 5E มาก่อนแล้วจะมาปรับให้ปรับก็คือแผนน่ะได้ละแล้วตอนนี้กำลังจะปรับกิจกรรมก็คือจะเป็นชุดกิจกรรมที่เป็น5 E แต่จะแทรกไอ้ไฟสเต็ปเข้าไปเพราะกลัวไม่ชัวร์บูรณาการไฟสเต็ปคือตอนหนูจะเอางานที่จบปอโทค่ะหนูทำกับการพัฒนาเจนคติโดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องพันธุกรรมเรื่องพันธุกรรมเหมือนกันค่ะทำเป็นเรื่องพันธุกรรมตอนแรกทำเป็นชุดพันธุกรรมออกมาละทำเป็นชุดการสอน6เรื่องแล้วอาจารย์บอกว่าเวลาทดลองไม่พอหนูก็เลยปรับเป็นกิจกรรมค่ายจัดเป็นกิจกรรมค่าย2วันนะคะโดยมีกิจกรรมมีแลบปฏิบัติการสกัด DNA แลบทำพันธุกรรมกับอาจารย์นะคะแต่ใช้มันงงๆเว้ยพูดไปเนี่ยข้าก็งงก็เก๊ะวัดอะไรคะมันวัดอะไรให้ตัดสอบกันสองวันแล้วมันเจอปกติไม่เคยทำเลยเราลองดูทำดูก็ได้ครับลองดูน้ำใหม่ไอ้นี่ก็ครูวิทยาศาสตร์ไอ้หนูวิทยาศาสตร์ขึ้นตัดปะตัดดีนะไม่มาเฟลกันวันนี้นะคะโดยที่จะใช้เวลาในการเรียนการสอนนะคะประมาณ12ชั่วโมงค่ะที่เลือกแผนนี้นะคะเพราะว่าเคยเขียนแผนแบบ5ขั้นตอนนะคะจากโครงการโคชชิ่งในปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้สิ่งที่ได้ทำแล้วนะคะก็คือแผนการสอนแบบ5ขั้นตอนในเรื่องเซลล์การวันนี้นะคะและอันที่2ก็คือซึ่ง
่งในชื่อวิจัยในปฏิปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะเป็นผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะที่เรื่องทักษะนี้นะคะเป็นทักษะการคิดขั้นสูงอันหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีแบบวัดนะคะที่เป็นของสพทยูอยู่แล้วอะค่ะจ้ะหรือตอบคำถามที่เรียกว่านวัตกรรมหนูคืออะไรนวัตกรรมก็คือชุดการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนค่ะชุดการเรียนชุดเลยนะชุดการจัดการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนค่ะก็เลยเอาตัวเนี้ยเข้ามาสอนก็คือในการเขียนแผนนะคะแต่ก็ได้ไปอบรมเรื่องของการเรียนกระบวนการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนนะคะก็ทำกับน้องเขาแต่ทำเราช่วยกันเจ๊งเนาะแล้วก็ใช้แบบทดสอบของสพทค่ะเพื่อจะมาวัดดูว่าวิธีการสอนของเรามีคุณภาพดีขึ้นใช่ร่วมพันแต่ว่าเป็นมอต้นของมาโอเคค่ะรูปแบบก็คือจะโดยใช้วิธีการให้เด็กสร้างสถานการณ์ค่ะในเรื่องของแผนก็จะเป็นแผนหนึ่งหน่วยก็คือเรื่องแรงและการเคลื่อนที่แต่ว่าในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ก็จะแยกแผนแต่ละแผนละ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเนี่ยค่ะก็จะให้เด็กครูก็จะนำเสนอก่อนแล้วก็ให้เด็กสังเกตแล้วก็ดูสถานการณ์นำการทดลองเข้าไปด้วยอะค่ะวัตกรรมเป็นสื่อหรือเป็นวิธีการสอนวิธีการสอนเรามีวันนี้เลยไม่มีแล้วต่อไปนะคะโดยมีการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือคือ learning togetherก็คือใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยไม่ระบุเป็นเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตรงนี้แล้วก็ลักษณะสำคัญของนวัตกรรมก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ learning together ตรงนี้ค่ะทฤษฎีและคำอะไรนะทฤษฎีการเรียนรู้มาจากก็คือการใช้ความร่วมมือแบบความร่วมมือใช่ค่ะcooperative learning อะไรนะcooperative เขาคืออะไรนะอะไรนะฝึกทักษะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับของม.4ครับทำไปได้ถึงไหนนะจริงๆเลยนะครับขออนุญาตตอบแบบจริงใจนะครับว่าผมยังไม่ได้แล้วเลยครับเยี่ยมมากเลยนะนันครับไปปรึกษาเครือข่ายการดาวันมีข้อนั่นแล้วมีข้อเลยที่ไม่ที่มีสองดีว่าน่าสนใจว่ะพอฟังก็ชื่นชอบเลยว่าฉันไอซีดีก็มาช่วยคือแค่7ภาพนะคะทีนี้ตามความคิดหนูเนี่ยหนูจะไม่เขียนสื่อลงไปในชื่อแต่นี้ก็คือเจตนาของอาจารย์ต้องการให้ใส่สื่อลงไปไหมไม่เห็นถ้าใส่สื่อถ้าใส่สื่อไปด้วยก็จะใช้แบบฝึกทักษะแล้วก็ใช้ไฟสเต็ปเอาแผนเดิมมาปรับเป็นไฟสเต็ปแค่7ภาพทักษะเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางค่ะก็คือจะมีเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมคือเด็กหาได้หาเป็นโจทย์ง่ายๆเนี่ยหาได้แต่พอไปเจอโจทย์ที่ซับซ้อนนักเรียนจะไม่รู้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในแบบฝึกทักษะก็จะเป็นลำดับขั้นว่าจากโจทย์ได้อะไรแล้วโจทย์ต้องการอะไรฝึกให้นักเรียนทำซ้ำๆเยอะๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยโรงเรียนหนูจะอยู่ในเทอม1แต่โรงเรียนหนูเนี่ยจะเพิ่มเติม2ตัวอยู่ในเทอมเดียวกันนะคะหนูก็จะทำเรื่องประกาศเริ่มต้นเรื่องการสดสัจจนิรันดร์นะคะว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์ได้ไงแต่ละโจทย์แต่คำถามว่าจะเป็นแบบฝึกทักษะให้ได้คือแบบฝึกทักษะตั้งใจจะทำเป็นลักษณะวิจัยในชั้นเรียนนะคะเพราะว่าในเทอมที่แล้วเข้าร่วมกิจกรรมโคชชิ่งแอนด์เมทอดิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่เคยได้ประเมินว่าทักษะเด็กมีพัฒนาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือยังไม่ได้มีการประเมินกับเด็กเลยเพียงว่าเราใช้ไปแล้วก็สอบไปภาคสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเทอมนี้ว่าที่ไปอบรมมาก็จะไปประชุมมาครั้งนั้นก็จะเอามาใช้อ่ะค่ะเป็นวิจัยในชั้นเรียนแล้วคราวเนี้ยก็คือตั้งใจกันว่าจะใช้แผนนะคะอันนี้
แผนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนนะคะเป็นนวัตกรรมได้ไหมคะอย่างที่เธอสอนให้ดูนั้นก็ดีแล้วนวัตกรรมที่เธอเอามาใช้ตอนนั้นคืออะไรที่ผมเคยการสอนน่ะก็เป็นอะไรกันนะวันนั้นที่ไปก็จะมีไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่ามีจะมีสื่อด้วยเออมีสื่อนั่นแหละสื่อเพราะนั่นแหละสอนแล้วนะได้นะคะเออลองมาปรับใช้สื่อตอนนั้นนะเออถ้าเธอไม่มีสื่อที่ไหนอยู่นะก็ตอนนี้จริงๆนะหนูเขียนแผนไปบ้างไปแล้วแล้วก็สอนไปบ้างแล้วโอเคแล้วก็คือจริงๆที่โรงเรียนสอบจุดเน้นไปแล้วหนูใช้กับม.สองใช่ไหมคะคือสอบจุดเน้นไปแล้วในเทอมที่หนึ่งแล้วก็หนูจะเอาคะแนนของเทอมที่หนึ่งเลยได้ไหมคะคือที่รายงานไปตอนตุลาค่ะจะเอาคะแนนตรงนั้นเป็นเหมือนก่อนเรียนได้ไหมคะแล้วก็เทอมที่ไปประชุมมาแล้วหนูก็สอนตามแผนไปบ้างแล้วอะค่ะแล้วก็จะประเมินหลังเรียนอีกทีนึงได้ไหมคะการปฏิบัติจริงค่ะเวลาท่านที่นำเสนอเนี่ยเราเอามาบูรณาการนี้น่าสนใจมากเลยถ้าอาจารย์หลังจากที่สนทั้งสามท่านก็บอกเออเราต้องได้โล่คุณครูละจากที่เราเคยได้เกียรติบัตรอย่างไปมนอาจจะได้เข้าร่วมเนาะแต่ของเขียนเนี่ยวัดระดับคุณภาพกันออกมาเลยแล้วมอบโล่เลย1 2 3แล้วเราก็ได้เวทีได้เปลี่ยนหนึ่งเป็นภาคเรียนหน้านะคะก็จะต่อยอดในลักษณะนี้ก็อยากจะเชิญชวนมีวิธีการอะไรปฏิบัติที่ดีกันบ่อยๆนะคะต้องมีการพัฒนาตลอดอยู่เฉยไม่ได้ถ้าชีพครูเรามีอาชีพนี้แล้วเราไม่มุ่งหวังที่จะทำอาชีพเราให้ดีที่สุด